สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของ Miss Marvel กันนั่นเองก็เรียกได้ว่าลงรีวิวสายไปวันนึงต้องขออภัยด้วยนะครับตอนหน้าเนี่ยไม่สายแล้วนะครับโดยตัวของผมเองเนี่ยได้รับเชิญจากดิสนีย์นะครับผมไปดูเหมือนงานเปิดตัวซีรีส์ Miss Marvel เนี่ยแหละครับแล้วก็เรียกได้ว่าก็เลยได้ดูช้าหน่อยนะครับผมแต่บอกไว้เลยว่างานเนี่ยดิสนีย์ทำออกมาดีมากๆเลยนะครับประทับใจสุดๆเลยงานเนี่ยให้10เต็ม10เลยแต่ทีนี้เองวันนี้เราไม่ได้มารีวิวงานนะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของ Miss Marvel ตอนแรกกันดีกว่าว่าออกมาเป็นเช่นไรซึ่งสำหรับผมเองนะครับมีจุดที่ชอบนะครับผมหลายจุดมากๆแต่ก็เรียกได้ว่ามีจุดที่อาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ถึงกับขัดใจแต่ก็ไม่ได้เป็นจุดที่โดดเด่นออกมาละกันนะครับผมทำให้สำหรับผมเองเนี่ยเอาแค่ตอนหนึ่งอย่างเดียวนะยังไม่ได้พูดถึงทั้งซีรีส์แค่ตอนแรกอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้10เต็ม10นะครับผมแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับมาเรามาดูกันดีกว่ามันมีอะไรเป็นจุดเด่นแล้วก็อะไรที่ดูจะเป็นจุดด้อยของตอนแรกกันบ้างสำหรับผมเองนะครับจุดที่เด่นที่สุดเลยเนี่ยคืองานอาร์ตของเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนเวลาแบบพิมพ์คุยกันนะโดยปกติแล้วเนี่ยหนังอ่ะมักจะตีความออกมาแบบว่ามีกล่องข้อความขึ้นมาถูกป่ะแล้วก็แบบบอกมาว่าเราพิมพ์อะไรก็จะแบบเป็นข้อความไปในนั้นหรือบางทีก็อาจจะเป็นเสียงพูดมาอย่างเงี้ยแต่ทาง Marvel เนี่ยนะครับผมไม่ได้ทำเป็นกล่องคำพูดขึ้นมาแต่แบบเขาหาวิธีใช้อาร์ตต่างๆเนี่ยมาบอกเล่าอะไรแบบเนี้ยทำให้แบบว่าเราเห็นว่าแบบมันดูสร้างสรรค์จังวะหรือว่าลายกราฟฟิตี้ลายอะไรต่างๆเนี่ยมันแบบโอ้โหทำมันเป็นแบบเหมือนแอนิเมชันเลยอ่ะคือมันเป็นเหมือนราวกับว่าเป็นซีรีส์คนแสดงอ่ะแต่มีเอลิเมนต์ของความเป็นแอนิเมชันที่ทำออกมาสวยมากๆเยอะมากๆแสงสีอะไรต่างๆเนี่ยทำออกมาดีมากๆเลยสำหรับผมเองเนี่ยที่ชอบวาดรูปอยู่แล้วอ่ะก็รู้สึกดีใจแทนศิลปินที่ได้ทำงานไปด้วยเลยนะคือแบบว่ามันทำออกมาได้ตื่นตาตื่นใจแปลกใหม่แล้วก็สดใสเป็นอย่างมากนะครับผมคือให้อารมณ์แบบเด็กดูนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ายังคงความเป็นมาร์เวลอยู่ได้จากนั้นเองเนี่ยธีมเรื่องเนี่ยนะครับดูจะมีความพูดถึงเหมือนวัฒนธรรมพ่อแม่กับลูกของชาวเอเชียหรือว่าชาวฝั่งตะวันออกกลางเนี่ยซึ่งก็เป็นซีกโลกของเอเชียนั่นแหละถูกปะว่าเฮ้ยเรามีวัฒนธรรมแบบไหนนะครับพ่อแม่มักจะควบคุมลูกยังไงถูกไหมซึ่งอารมณ์ตรงนี้เองอ่ะผมมองว่ามันเหมือน Turning Red ของดิสนีย์ซึ่ง Turning Red เองอ่ะจะเป็นเรื่องราวของเด็กเอเชียเหมือนกันนะครับผมแต่อาจจะเป็นจีนๆหน่อยซึ่งผมคิดว่าวัฒนธรรมตรงนี้มันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับจะไทยจะจีนจะแบบปากีสถานเองเนี่ยมันมีความแบบโบราณเหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเหมือน Turning Red Version แบบเวอร์ชั่น Marvel อ่ะก็ได้นะคือแบบมันมีเรื่องที่จะสอนพ่อแม่และตัวของลูกได้เยอะอะครับผมคือถ้าดูกันทั้งครอบครัวเนี่ยพ่อแม่กับลูกดูพร้อมกันนะนอกจากได้ความสนุกเรื่องฮีโร่แล้วอะเราจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับว่าเด็กยุคใหม่เป็นยังไงพ่อแม่คิดยังไงเราจะมาคอมโพมัยกันตรงกลางได้ไหมหรือว่าเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเองซีรีส์นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบมันเล้าใจไม่ได้แบบเดือดดุดันอะไรแบบนี้นะครับแต่มันมีข้อคิดมีอะไรที่มันเหมาะแก่การที่ทำใหคนที่เป็นเหมือนคน2เจนน่ะมาดูพร้อมกันแล้วมันจะเบรนเข้าด้วยกันได้คือมันมีจุดประสงค์ไม่ได้แบบจะมาสู้ล้างผลาญแต่มันจะสอนพวกเราทุกคนและทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงวัฒนธรรมอื่นๆหรือรวมไปถึงวัฒนธรรมที่เจอกับตัวเราเองเนี่ยมากขึ้นนะครับผมคิดว่าตรงนี้เองอ่ะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากในซีรีส์นี้ที่หลายๆคนน่ะอาจจะไม่ได้มองด้วยซ้ำหลายๆคนอาจจะคิดว่าเออก็ช่างแม่งดิกูดูความมันถูกป่ะซึ่งถ้าคุณมาหาความมันแบบนั้นเนี่ยคุณอาจจะยังไม่ได้ความมันออกไปเลยด้วยซ้ำเพราะว่าอย่าลืมว่า1เลยธีมเนี่ยเป็นซีรีส์เด็กถูกป่ะ2นี่ครับผมมันเน้นความสดใสแล้วก็3พูดถึงเรื่องวัฒนธรรมพูดถึงเรื่องแบบความเป็นมาพูดถึงเรื่องแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แอพพลายได้กับโลกจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบว่าวันหนึ่งกูจะเดินไปเจอดาร์ธเวเดอร์มาฟันกูนี่ถูกว่าในโลกความจริงอ่ะก็เรียกได้ว่าตรงนั้นอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณในตรงนี้แต่ก็เรียกได้ว่านี่เป็นแค่ตอนแรกอ่ะตอนแรกมันจะมีอะไรสู้กันมากก็ไม่ค่อยได้ถูกป่ะในตอนอื่นๆเนี่ยอาจจะมีฉากต่อสู้หรือมีอะไรเพิ่มขึ้นมาแต่เรียกได้ว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้เน้นต่อสู้อะไรนะครับเน้นการเล่าไปสู่แบบออริจินของตัวกามาร่าขานซะมากกว่าก็ถ้าสำหรับผมเนี่ยถ้าจะให้คะแนนเนี่ยนะครับถ้าสำหรับตัวผมเองนะผมให้9เต็ม10เลยเพราะว่าผมชอบประเด็นพวกเรื่องที่แบบมันทำให้คนดูอ่ะเข้าหากันในชีวิตจริงได้มากขึ้นนะมันตั้งใจจะสอนคนดูอ่ะคือมันไม่ได้แค่ให้ความสนุกมันให้หลายๆอย่างมากๆแล้วก็ให้เราได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของคนมุสลิมของคนปากีสถานของคนแบบตะวันออกกลางมากขึ้นด้วยถูกไหมซึ่งพอดูแล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออว่ะมันก็ไม่ได้ต่างจากพวกเรามากเลยนี่ว่ะมันไม่ได้ต่างจากแบบคนแบบอติอมวยเท่าไหร่ครับผมคือมันอาจจะแตกต่างกับชาวยุโรปในระดับหนึ่งหรือว่าอาจจะแตกต่างกับแบบคนอเมริกาไปเลยอย่างเงี้ยนะแต่แบบว่าเออพอดูแล้วแบบมันมีหลายๆอย่างที่รีเลทกับเราได้แล้วก็รู้สึกว่าถ้าตั้งใจดูจริงๆเนี่ยมันสอนอะไรเราได้เยอะมากๆเลยก็เลยคิดว่า
ตัวผมมาประทับใจตรงนี้มากๆแล้วก็รวมไปถึงงานอาร์ตด้วยนี่คือ2จุดเด่นที่ผมชอบนะแต่ถ้าเรื่องการต่อสู้เนี่ยบอกไว้เลยว่ามันไม่ได้มีอะไรครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าในมุมมองของคนที่แบบว่าไม่ได้จะมาดูพวกอะไรแบบนี้ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ไม่ได้เน้นอาร์ตที่สวยหรือว่าไม่ได้เน้นแบบเรื่องราวแบบที่มันต้องการจะสื่อปรัชญาในหนังหรือว่าเรื่องวัฒนธรรมอะไรต่างก็อาจจะได้สัก 7.5 หรือ 8 เต็ม 10ต่อจากนั้นเองนะครับมีจุดอะไรที่เป็นจุดที่สังเกตเห็นได้นะก็เรียกได้ว่าก็คงจะเป็นอีสเตอร์เอ็กเกี่ยวกับพวกอเวนเจอร์อะไรแบบนี้เนาะคือแบบจริงๆมันก็ซ่อนอยู่ในงานอาร์ตอะไรพวกนี้แล้วล่ะแต่แบบเราก็จะได้เห็นมันมากขึ้นแหละว่าชีวิตของคนในแบบโลกที่มีฮีโร่อยู่จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะก็เรียกได้ว่ายังไงผมก็คิดว่าถ้าคุณเป็นแฟนมาร์เวลแบบสุดๆเลยเนี่ยเรื่องนี้ก็ห้ามพลาดเลยนะครับก็จัดไปนะครับผมไปดูได้เลยนะครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับถ้าคุณเป็นคนแบบผมหรือว่าถ้าคุณเป็นติ่งมาร์เวลเฉยๆเนี่ยก็อาจจะดูได้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็โอเคแต่อาจจะไม่ได้ยอดเยี่ยมมากนะแต่สำหรับผมคิดว่าการที่เราจะตัดสินจริงๆเนี่ยคงต้องรอดูกันอีกทีในตอนที่มันออกมาครบทุกตอนนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ